ดูท่าทีของรัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วพร้อมขอให้ประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติและสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศในทุกมิติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงการเรื่องความรุนแรงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียทุกคนและจะใช้มาตรการเยียวยาตามกฎหมายแก่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ดีที่สุดทางนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งประสงค์ร้ายเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งอาจเป็นความหวังผลทางการเมืองเพื่อทำลายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือด้วยเหตุผลอื่นรัฐบาลจะเร่งดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดและขบวนการที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วผมและรัฐบาลขอยืนยันให้ประชาชนทุกคนทราบว่าเราจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอไม่ว่าจะยามทุกข์หรือสุขเมื่อใดที่ประชาชนมีความทุกข์เราทุกข์ยิ่งกว่าด้วยความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เรามีต่อประเทศชาติและประชาชนขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนรวมทั้งข้าราชการทุกหมู่เราได้จับมือกันพร้อมก้าวเดินไปข้างหน้าขจัดความเลวร้ายภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงที่เรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภัยที่มองเห็นและมองไม่เห็นหากเรารวมกันสามัคคีกันเราจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาสู่สภาวะปกติได้ในไม่ช้าผมขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงโซเชียลมีเดียต่างๆช่วยเสนอข่าวในทางสร้างสรรค์ไม่ขยายความรุนแรงออกไปไม่ว่าจะด้วยภาพเสียงคลิปวิดีโอหรือคำวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่การสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งอาจจะเป็นการชี้นำต่อรูปคดีและทำให้สังคมสับสนได้สำหรับชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลองค์กรระหว่างประเทศรัฐบาลขอให้คำมั่นว่าจะดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนผลประโยชน์ของท่านอย่างเต็มขีดความสามารถรวมทั้งจะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือสนับสนุนสอดส่องดูแลสิ่งที่ผิดปกติรวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีงามของเราและสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศให้ได้ในทุกมิตินอกจากนี้รัฐบาลขอขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และขอให้ทุกคนช่วยกันทำให้ประเทศไทยเกิดความมั่นคงปลอดภัยส่วนที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์เหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคสช.แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถึงการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยขณะนี้เร่งให้กระทรวงต่างๆได้แก่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาช่วยเยียวยาตามหลักการโดยผู้ที่รับบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นคนไทยสามารถประสานยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาได้กับทางกรุงเทพมหานครสำหรับชาวต่างชาติกระทรวงการต่างประเทศสามารถประสานสำหรับชาวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ประสานผ่านสถานทูตต่างๆหรือประสานโดยตรงกับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้โดยมีค่าตอบแทนผู้เสียหายดังนี้ครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมจะจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหากินวันละ200บาทต่อ1ปีค่าตอบแทนเสียหายอื่นๆไม่เกิน 30,000 บาทและค่าห้องวันละ600บาทในกรณีที่เสียชีวิตทายาทจะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 100,000 บาทสำหรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจากกองทุนประกันภัยนักท่องเที่ยวให้กับเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติกรณีได้รับบาดเจ็บไม่เกิน 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาท
ด้านพันเอกบรรพตพูนเพียรโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.กล่าวว่าเหตุระเบิดไม่น่าเชื่อมโยงกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งภายใน24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุกรมน.ให้ความสำคัญกับท่าทีของต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวขัดแย้งภายนอกประเทศจึงไม่อยากให้นำข้อมูลจากโซเชียลมีเดียไปวิเคราะห์หรือคาดเดาเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความสับสนพร้อมระบุด้วยว่าหลังเกิดเหตุฝ่ายความมั่นคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีและขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง